พบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะแนะนำเส้นทางไปมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตกาญจนบุรีกันค่ะโดยเส้นทางที่เราจะไปกันในวันนี้เริ่มต้นจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะในเส้นทางถนนพหลโยธินมุ่งหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก่อนถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเล็กน้อยชิดขวาขึ้นสะพานมุ่งหน้าไปทางปทุมธานีตรงตามทางไปเรื่อยๆข้ามสะพานตรงไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปทางปทุมธานีจนถึงสามแยกบ้านกลางจุดสังเกตคือโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นคาร์ลอสจุดนี้ให้เราเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปตามเส้นทางปทุมธานีลาดหลุมแก้วข้ามสะพานตรงไปทางลาดหลุมแก้วตรงมาสักครู่จะพบสะพานต่างระดับข้ามแยกให้สังเกตป้ายปทุมธานีลาดหลุมแก้วราชพฤกษ์ทางหลวงหมายเลข345ให้มุ่งหน้าตรงไปทางลาดหลุมแก้วโดยขึ้นสะพานที่อยู่ตรงกลางเมื่อลงสะพานตรงต่อไปเรื่อยๆตามเส้นทางลาดหลุมแก้วสังเกตป้ายกรุงเทพบางเลนเลี้ยวซ้ายเลยป้ายมาเล็กน้อยถึงแยกให้เราเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปตามถนนเส้นทางบางเลนสุพรรณบุรีสังเกตป้ายชิดขวากลับรถให้ชิดขวาเพื่อกลับรถเมื่อกลับรถได้แล้วให้ตรงมาเรื่อยๆในเส้นทางบางเลนสุพรรณบุรีพอมาถึงแยกนพวงศ์ให้สังเกตป้ายบางเลนเลี้ยวซ้ายสุพรรณบุรีตรงไปให้เราตรงไปทางสุพรรณบุรีค่ะตรงต่อไปเรื่อยๆสังเกตป้ายอำเภอสองพี่น้องเลี้ยวซ้ายสุพรรณบุรีตรงไปให้เตรียมชิดซ้ายพอถึงแยกให้เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอสองพี่น้องตรงไปเรื่อยๆตามเส้นทางบางเลนสองพี่น้องมาเรื่อยๆจนถึงแยกอำเภอสองพี่น้องตรงไปอำเภอบางเลนเลี้ยวซ้ายอำเภอบางปะม้าเลี้ยวขวาให้เราตรงไปทางอำเภอสองพี่น้องค่ะเมื่อเจอแยกก็ตรงต่อไปตรงมาสักครู่สังเกตป้ายอำเภออู่ทองเลี้ยวซ้ายนครปฐมเลี้ยวซ้ายสุพรรณบุรีเลี้ยวขวาพอถึงแยกที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องให้เราเลี้ยวซ้ายไปทางนครปฐมตรงมาเรื่อยๆสังเกตป้ายนครปฐมเลี้ยวซ้ายสุพรรณบุรีกลับรถจุดนี้ให้เราเลี้ยวซ้ายเมื่อเลี้ยวซ้ายแล้วให้ชิดขวาทันทีเพื่อเตรียมกลับรถเมื่อกลับรถแล้วให้มุ่งหน้าไปทางสุพรรณบุรีเมื่อตรงมาแล้วสักครู่สังเกตป้ายกาญจนบุรีแยกซ้ายสุพรรณบุรีเลี้ยวขวาเมื่อถึงแยกให้เลี้ยวขวาไปทางสุพรรณบุรีจนถึงแยกให้เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอบ่อพลอยมุ่งหน้าไปเส้นทางบ่อพลอยห้วยกระเจาตรงมาสักครู่สังเกตป้ายมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเลี้ยวขวาเลยป้ายมาให้เลี้ยวขวาก็จะเห็นทางเข้ามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะเป็นไงกันบ้างคะใกล้นิดเดียวเองมากันไม่ยากใช่ไหมคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเส้นทางก็สามารถโทรมาได้เลยที่หมายเลข0858028833และ0858208833ส่วนในตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันนะคะ